สวัสดีครับพี่น้องครับอีสานสมปีมาล้ำมาร้อยครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องออกไปเบิ่งน้ำครับบอกไปเบิ่งตะกาที่ผมเฮ็ดตะกาไว้ครับพี่น้องโอ้ยฝนตกเมื่อคืนครับตั้งแต่เมื่อคืนนี่จนตอนนี้ครับฝนก็ยังบ่หยุดครับพี่น้องจาดปอแป๊บยังตกอยู่ครับน้ำหลายครับเดี๋ยวไปเบิ่งผมเฮ็ดตะกาไว้ว่านปุ๋ยไว้แล้วครับอู้ผมมาปิ้งน้ำทีนึงแล้วสงสัยน้ำเต็มอยู่ครับตอนนี้แท็กซี่เป็นยังไงครับพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งน้ำกันครับอันนี้ก็มองของหน้าเพิ่นครับเป็นดำมือว่านนี่ครับโอ้น้ำหลายครับพี่น้องผมมาตัดหญ้านี่แหละครับก้อนสีดำตัดหญ้าให้ควายซุ่มนั่นก้อนที่เพิ่นสีดำครับโอ้น้ำเฮาก็หลายครับพี่น้องท่านครับข้างหน้าที่ค่อยไปที่เห็นขาวเจือเปลือกนั่นแหละครับผมโอ้น้ำได้มากได้ผลนะครับพี่น้องโอ้เสียดายตะกาผมบ่ทันเหย้าครับกาผมอายุ13-14หมื่นนึงครับให้ที่ไถผมให้พระเจ้ามาไถไว้ครับทั้งนี้หาให้หน่อยครับพี่น้องน้ำก็เต็มหมดครับโหโหได้การตัวครับพี่น้องคุณครับไอ้ใหญ่ก็น้ำเต็มเลยครับโอ้น้ำห้องก็หลายครับพี่น้องเบิ่งนะครับน้ำห้องโอ้น้ำห้องอยู่หน้าครับพี่น้องเต็มเลยครับไหลมาแต่ทั้งพุ่นล่ะครับผมพี่น้องทั้งโน่นหัวหน้าพุ่นล่ะโอ้คุณครับไหลลงไปหวยครับบัดนี้โอ้น้ำหลายครับน้ำหลายโอ้ให้ไงกันน้ำหลายครับพี่น้องโอ้ตะกาผมเหย้านี่ให้เขาเจ้ามาปั่นอันดำได้เด้อตัวครับนี่น้ำแห้งอยู่เด้อครับนะครับพี่น้องน้ำให้ใหญ่ผมโอ้จะได้การเนี่ยผมรู้ได้การเลยครับพี่น้องจะได้กาบ่เหย้าครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งตะกาเขาครับคุณละครับมองให้ง่ายสุดคุณครับผมน้ำที่ท่วมบ่อันเลี้ยวไปก็บ่ท่วมหรอกครับพี่น้องผมว่านปุ๋ยแล้วอันตันทางน้ำไปเดี๋ยวเขาสิเป่งออกจังหน่อยครับ นี่แหละครับพี่น้องตะกาผมโอ้ยสิจมเหมือนละครับสิท่วมแล้วครับนี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวอันเอานี่ครับมองผมปล่อยน้ำออกแล้วผมปล่อยน้ำออกจังหน่อยครับให้เหลือไว้จักหน่อยครับพี่น้องข้างนั้นน้ำครับข้างนั้นน้ำครับพี่น้องจังได๋ปุ๋ยเหมือนกันออกหมดเลยล่ะจางหมดเลยล่ะครับนี่ครับมองมันไหลออกมันก็ไหลออกอยู่ครับเอาไปเป็นข้างนั้นจักหน่อยครับพี่น้องโอ้ตรงนั้นนกกินครับพี่น้องไม่ค่อยออกครับโอ้ยน้ำหลายครับพี่น้องสุดยอดครับเอาอีสานสมปีมาแล้วมาร้อยครับพาพี่น้อง
มาเบิ่งน้ำหน้าครับมาเบิ่งตะกร้าที่ผมตกกล้าไว้ครับตามันเป็นยังไงเนี่ยเพราะว่ามันขึ้นนี่ฝนตกแห้งครับฝนตกแห้งกับจนมาฮอดตอนนี้แล้วครับพี่น้องยังบ่หยุดอยู่เดี๋ยวขอภารกิจเอาน้ําออกจักเล็กจักหน่อยแล้วก็ย่างเบิ่งให้เบิ่งหน้าย่างเบิ่งน้ําในหน้านี่ก่อนครับพี่น้องขอบคุณพี่กับพี่น้องหลายครับสวัสดีครับ